คุณผู้ชมครับอีกเรื่องนึงฮะประเวศนี่ก็โหดร้ายอีกเหมือนกันคุณผู้ชมฮะปาดคอเมียนะฮะดูเหตุการณ์ในกรุงเทพต่อเลยฮะกรุงเทพกีทา27ไปเจอน้องผู้หญิงน้องคนนี้คือน้องซันมาเป็นน้องเมียนมานะฮะนอนตายอยู่ในบ้านตอนที่ไปเจอคุณผู้ชมครับสภาพร่างของน้องถูกปาดคออย่างโหดร้ายแล้วจากการตรวจสอบเนี่ยนี่คือตอนที่ญาติไปเจอร่างน้องนะครับคุณผู้ชมฮะเห็นบอกช็อกมากเพราะว่าสภาพน้องเนี่ยถูกทำร้ายโดยอาวุธมีดเข้าที่บริเวณลำคอคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ก่อเหตุเห็นบอกก็คือสามีถูกไหมเมใช่ค่ะสามีคือนายโอซิกเฮียงใช่ค่ะตอนที่เกิดเรื่องหนีนะฮะเดี๋ยวเราเล่าเป็นสเต็ปอย่างนี้ก่อนนายโอซิกเฮียงเนี่ยคุณผู้ชมฮะใช้อาวุธมีดปาดคอเมียแล้วหายไปเลยที่สำคัญความโหดคืออะไรไหมฮะประเด็นคือผู้ชายเนี่ยเขาเคยจะของง้อผู้หญิงกลับคืนดีแต่ผู้หญิงไม่อยากกลับคืนดีเพราะเห็นบอกว่าผู้ชายน่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายเมียก็เลยอยากจะขอเลิกแล้วมันก็ไปประกาศกับญาติเมียทุกคนบอกว่าเมื่อไรถ้าเมียผมขอเลิกผมจะปาดคอมันทิ้งแล้วมันทำจริงฮะคุณผู้ชมนี่คือตอนที่พี่น้องของฝ่ายหญิงขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะที่เดินทางมาเจอศพคุณซันมาและยอมรับว่าช็อกมากล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมนี่ฮะเราได้วงจรปิดนะฮะหลังจากนายโอซิตเอียงเนี่ยคุณผู้ชมฮะปาดคอเมียเสร็จเดินแบบชิวๆเลยออกจากปากซอยรามคำแหง60ขอดูวงจรปิดตัวเต็มหน่อยฮะเชิญครับเมย์เป็นยังไงเอ่ยอันนี้ก็คือเขามีการเดินทางเพื่อจะหลบหนีนะคะตอนประมาณ10โมงเช้าไม่วิ่งเลยนะเมย์ก่อเหตุใช่ค่ะเดินอยู่คนเดียวค่ะเขาเดินผ่านตรงนี้เพื่อจะไปขอเงินญาติก่อนนะคะแล้วก็เดินต่อไปที่ย่านคลองตันเพื่อจะไปขอเงินเพื่อนเพราะว่าในตัวเนี่ยเหมือนไม่มีเงินติดตัวเลยแล้วจะขึ้นรถทัวร์ที่หมอชิดเพื่อจะหนีไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วหลบหนีไปที่เมียนมาก็คือประเทศเพื่อนบ้านคุณผู้ชมสังเกตนะฮะมันไม่วิ่งเลยนะฮะปกติคนฆ่าคนตายแล้วมันรู้ว่าตำรวจจะต้องล่ามันเนี่ยมันต้องวิ่งมันเดินแบบชิลมากแล้วคุณผู้ชมครับหลังจากที่มันจะหนีไปยังไงก็ตามแต่วันนี้น้องออยวิภาดานะฮะก่อติดเรื่องนี้ผมขอให้ดูภาพล่าสุดเลยแล้วกันเพราะสุดท้ายตั้งแต่มันปาดคอเมียตอนเช้าเมื่อตอนทุ่มหนึ่งน้องออยวิภาดาแจ้งเข้ามาบอกว่าชุดสืบของประเวศกับชุดสืบนครบาล4ล็อกตัวโอซิตเฮียเนี่ยนะฮะชื่ออะไรนะโอซิตเฮียงโอซิตเฮียงนะฮะนี่ฮะโดยโอ้ยบขสนี่มีใช่ไปจับที่หมอชิดค่ะนี่ฮะล็อกเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะหนีโดยตัวนายเฮียเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะโอซิตเฮียงเนี่ยนะฮะไม่ได้ขัดขืนเห็นบอกว่าในห้องที่เกิดเหตุที่ตัวเองตัดสินใจปาดคอเมียเจ้าตัวบอกว่าเอาจริงเนี่ยคือมันน่าจะมาจากเรื่องหึงหวงและเห็นบอกว่าตอนที่ไปคุมตัวเนี่ยนะฮะตำรวจเขาถามใช่ไหมบอกว่าปมก่อเหตุเพราะทะเลาะกันเรื่องรถมอเตอร์ไซค์มือสองที่ผมซื้อมาและต้องเอามาซ่อมจนสามารถใช้งานได้แต่ตัวเมียนำรถมอเตอร์ไซค์ผมเนี่ยไปทิ้งในแม่น้ำเอามีเรื่องอย่างนี้ด้วยจนกระทั่งผมโกรธก่อนหน้านี้เนี่ยเมียผมเนี่ยเคยเอารถนี้ไปทิ้งผมโมโหแล้วก็เลยต่อว่าเมียจนวันนี้ทะเลาะ กันอีกก็เลยหยิบมีดในห้องปาดคอมีเสียงด้วยใช่ไหมตอนตำรวจไปล็อกตัวไหนลองฟังแบบเต็มๆหน่อยสิผมหวงข้อหนึ่งแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ผมหวงข้อหนึ่งแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ผมโยนลงแม่น้ำโอเคเนี่ยมีเหตุผลเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคนเราทำมีปัญหาทุกคนโอเคนะแต่ถ้ามีอาวุธมีอะไรไหมของแข็งอะไรมีไหมเข้าอะไรมาดีนะไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับนี่คือตอนจับที่หมอชิดนะฮะหลังจากที่เมื่อกี้เราเปิดวงจรปิดหลักฐานให้ดูว่าเดินอย่างชิวเลยล่าสุดตำรวจเอาตัวมาโรงพักไหนดูบรรยากาศที่โรงพักหน่อยนะฮะน้องออยได้มีการไปสอบถามคราวนี้แหละเพราะว่านี่ตัวผู้หญิงเองกับญาติผู้หญิงเดี๋ยวจะให้ฟังด้วยเพราะวันนี้ถ้าเปิดภาพในที่เกิดเหตุที่ญาติของน้องผู้หญิงเนี่ยเขาร้องไห้แล้วเข้ามาที่จุดเกิดเหตุเขาก็บอกกับช่อง8บอกจริงๆมันไม่ใช่เรื่องกรณีทิ้งมอเตอร์ไซค์หรอกภาพในจุดเกิดเหตุแล้วญาติบอกกับเราบอกว่าจริงๆไอ้ผู้ชายเนี่ยติดยาแล้วชอบตีเมียฮะเมียก็เลยไม่ขออยู่ด้วยโหแต่ผู้หญิงเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าการฆ่าน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะฮะเขาตายจากไปโดยที่ลูกๆของเขา4 5 6 7 7คนนะฮะต้องกำพร้าน้องผู้หญิงมีลูก7คนเลยเหรอเมใช่ค่ะมีลูก7คนที่เกิดจากสามีเก่าแล้วก็อีก1ปมเหตุที่ทำให้น้องผู้หญิงอยากจะเลิกกับโอชิตเฮียงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าโอชิตเฮียงผู้ก่อเหตุเนี่ยนอกจากทำร้ายร่างกายน้องก่อนหน้านี้แล้วเคยล่วงละเมิดทางเพศลูกสาว2คนด้วยล่าสุดเนี่ยนะฮะสงสารแต่ลูกเขา
คือคุณผู้ชมฮะเข้าใจว่าคือเขาเองเนี่ยก็คือเลิกกับคนเก่าแล้วมาได้กับนายโอซิสเฮียเนี่ยนะฮะแล้วก็มาเกิดเรื่องขึ้นวันนี้ตอนที่ตำรวจเอาตัวโอซิสเฮียเนี่ยมาสอบปากคำคุณผู้ชมฮะเจ้าตัวเนี่ยก็บอกผมโมโหตอนเช้าก็ยังทะเลาะกันเนี่ยนะฮะและที่สำคัญก็คือเห็นบอกว่าเมียเนี่ยจะไล่ผมออกจากบ้านผมได้ยินคำนี้ก็เลยฟิลขาดเลยหยิบมีดปาดคอหลังก่อเหตุทำอะไรไม่ถูกฮะถ้าเทียบกับวงจรปิดที่เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะผมก็เลยเดินไปเรื่อยๆเพื่อจะไปขอเงินเพื่อนเพื่อจะใช้หลบหนีนักข่าวก็บอกว่าพี่เตรียมการไว้ป่ะพี่เฮียเนี่ยนะฮะปรากฏว่าพี่เขาก็บอกว่าผมไม่ได้เตรียมการมาก่อนผมอารมณ์ชั่ววูบแล้วผมก็ไม่ได้ทำงานส่วนที่เมียกล่าวหาว่าผมไม่ทำงานเล่นยาก็ไม่เป็นความจริงมันคือข้ออ้างของพวกญาติฝ่ายเมียเราก็เลยถามบอกแต่พี่เฮียเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าไปมีอะไรกับลูกเจ้าตัวก็บอกว่าก็ไม่จริงอีกเหมือนกันเอาลองฟังเขาดูหน่อยฮะก็รถมอเตอร์ไซค์ผมเข็งคลองครับแล้วก็เรื่องจบไปครับช้างบอกว่าให้ผมไล่กลับบ้านเขาจะไปหาคนเก่าผมเลยช็อตผมชั่วปูผมก็ทำแล้วก็ไปเลยครับฟิวขาดเลยเหรอที่ตอนครับครับแล้วทำไมเขาต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปทิ้งคลองรถเสียครับไปซื้อมาด้วยกันรถเสียและเขามาโยนให้ผมคนเดียวก็ผมบอกเอาไปซ่อมที่ร้านเขาไม่ให้ซ่อมเขาเรียกช่างมาช่างแถวบ้านเขาคุณติดยาท่านนั้นมาซ่อม 3-4 วันก็ไม่เสร็จสุดท้ายก็ใส่อารมณ์กับผมสุดท้ายทิ้งก็ผมก็ยังไม่เป็นไรก็ซื้อใหม่ไม่เช้ามาเขาบอกผมช็อตขี่ไม่ไหวผมไปเลยเขาก็ไปหาคนเก่าแล้วผมช็อตผมไม่ไหวแล้วผมตัดสินใจแล้วเรื่องที่ภรรยาเรามีคนเก่านี่เกี่ยวด้วยไหมที่เป็นปมเหตุด้วยไหมที่เราตัดสินใจทำร้ายเขาแบบนี้ครับประเด็นคือวันนี้หลังจากที่เรารู้ว่าลูกทั้ง7คนใช่ไหมของทางด้านฝ่ายหญิงคุณผู้ชมฮะที่ต้องกำพร้าแน่ๆแหละเพราะว่าโอซิสเฮียเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็คือสามีใหม่วันนี้พอเจ้าตัวอ้างแบบนี้ญาติเขาไม่เชื่อนะฮะแล้วคนที่แฉนิสัยในเฮียเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็คือพี่สาวคนตายพี่สาวก็คือคุณมาเรียมมูฮัมหมัดบอกกับเราเลยในเฮียเนี่ยคุณผู้ชมฮะตอนแรกที่มารู้จักกับน้องเขาเนี่ยรู้จักผ่านทาง Facebook แล้วที่สำคัญคือตีน้องเขาเป็นประจำวันที่เราไปเจอร่างของน้องเขาถูกปาดคอเขาก็ยอมรับนะฮะว่าวันนี้น้องสาวเขาก็ทะเลาะจริงๆแล้วก็ไล่ตัวในเฮียเนี่ยคุณผู้ชมฮะให้ออกจากบ้านปรากฏว่ามันไม่ยอมไปครับทั้งคู่เลยทะเลาะกันเห็นบอกว่าตอนที่ถูกไล่ออกจากบ้านเนี่ยนะครับเข้าใจว่าเจ้าตัวเนี่ยออกไปก่อนแล้วกลับมาใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะพร้อมกับอาวุธมีดแล้วปาดคอน้องสาวสิ่งที่น่าสงสารที่สุดคือตอนเกิดเรื่องมีเด็กอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเพราะตัวผู้หญิงเนี่ยเขามีลูก7คนมีคนเล็ก3ขวบอยู่ในบ้านเห็นบอกว่าลูกเขาเห็นหมดเลยฮะว่าไอ้พ่อเลี้ยงทำอะไรกับน้องเขาสุดท้ายประเด็นก็คือ1ไม่ทำงาน2ติดยา3ชอบตีเมียนั่นคือเหตุผลผู้หญิงไม่เอาฮะผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้ชายคนนี้มาราชเป็นพม่าเดนมาร์กเป็นพม่าแล้วมาเจอกันที่ทักเฟซเจอกันแล้วมาอยู่กันได้กินอยู่กินได้5เดือนพออยู่กิน5เดือนเขาออกลายทำร้ายร่างกายเด็กมั่งแล้วเขาหาเด็กมั่งแล้วแม่น้องสาวทนไม่ไหวมาบอกกับพี่หนูไม่ไหวกับมันแล้วนะหนูไม่อยากให้มันอยู่ตอนใหม่ๆมามันก็ดีบอกว่าจะทำมาหากินทุกวันนี้ทำมาหากินไม่ทำมาหากินแล้วแถมสร้างหนี้สร้างสินให้หนูก็ไม่ไหวจะใช้คนเดียวไหนจะลูก7คนแล้วก็พูดอย่างนี้ลูกอีก2คนอยู่กับโต๊ะแล้วอีก5คนอยู่กับแม่เขาอยู่ที่นี่กินที่นี่บางทีมันก็ตบตีลูกทำร้ายร่างกายคนเหล่านี้เขาก็รู้หมดครับพี่คราวที่แล้วพี่ก็เรียกคุยถ้ามึงทำตัวแบบนี้หรือคืออย่างนี้ไม่ให้อยู่ออกจากบ้านไปซะต่างคนต่างอยู่ในเมื่อคุณมายังไงคุณก็ไปอย่างนั้นแล้วก็มาล่าสุดไปขายรถพ่วงมาแล้วมาซื้อรถพ่วงคันนี้มาแล้วน้องสาวมอเตอร์ไซค์มันพังน้องสาวมาเข็นไปที่รถที่นี่ที่อู่รถให้ซ่อมแต่มันไม่ซ่อมมันนอนเฉยมันไม่ทำอะไรเลยอะวันๆไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยไม่ทำมาหากินอะไรเลยน้องพี่ก็เครียดเพราะไหนจะนี่สินเดี๋ยวก็สินคุณผู้ชมครับก็น่าเห็นใจผู้หญิงเหมือนกันพอได้สามีมาแล้วไม่เอาอ่าวเนี่ยนะก็เลี้ยงลูก7ชีวิตต้องเลี้ยงผัวอีกและที่มันน่าเจ็บใจที่สุดคืออะไรมะน้องผู้หญิงที่โดนฆ่าตายลูกๆของเขาอ่ะออกมาแฉว่าไอ้พ่อเลี้ยงอ่ะล่วงละเมิดน้องเขาด้วยถูกไหมเมย์ใช่ค่ะก็ทางด้านลูกสาวหนึ่งในลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะคะก็เล่าให้ทางทีมข่าวช่อง8เรานะคะน้องออยฟังบอกว่าคือตั้งแต่ตอนแรกแล้วคือในโอชิตเฮียงคนก่อเหตุเนี่ยไม่เคยช่วยทำงานเลยวันๆขอเงินแม่ใช้กินนอนอย่างเดียวนะคะแล้วยังทุบตีทำร้ายแม่แล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศน้องด้วยค่ะแล้วก็แม่แจ้งความแล้วคดีก็ไม่คืบหน้า
าคือลูกบอกว่าไม่ชอบผู้ชายคนนี้เลยนิสัยไม่ดีอยากให้แม่เลิกแล้วก็ไล่ผู้ชายคนนี้ไปไล่ไปหลายรอบเขาก็ไม่ยอมไปค่ะเขาทำร้ายน้องคนที่สี่ตลอดโยนน้องหนูเหมือนถังขยะแล้วหนูก็บอกให้แม่เลิกแล้วแม่ไม่ยอมแม่ไล่แต่เขาไม่ไปเขาก็ทำเขาจะขู่จะฆ่ามาตลอดจนมาวันนี้เขาทำจริงแม่ถ้าแม่เชื่อตั้งแต่แรกอ่ะแม่คงไม่เป็นแบบนี้หรอกแต่เขาไม่เชื่อหนูแต่เมื่อคืนนี้เขาแม่เขาก็เก็บเสื้อผ้าให้แล้วใช่ไหมใช่แล้วเห็นว่าเขาบอกไม่มีเงินเขาก็เลยยังไม่ไปแล้วแม่เห็นว่ายุงกัดแม่สงสารก็เลยให้มานอนข้างในบ้านตรงครัวแล้วทีนี้พอเช้ามาพี่สาวมาเรียกว่าไปดูที่ดินกันพี่บอกพอพี่อ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวไปรอที่บ้านแม่ก็คุณผู้ชมครับก็แล้วเอาจริงอันนี้ประมาณนี้แล้วกันแต่ว่าญาติๆเขาบอกว่าตอนที่มันลงมือสังหารเนี่ยเห็นบอกว่ามันดึงศีรษะผู้หญิงอ่ะแล้วหยิบมีดเหมือนกับปาดหมูเลยอ่ะคุณผู้ชมฮะ